พี่ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ครั้งนี้เนี่ย เรามองเอาลุกนะคะของวันที่5ถึงวันที่9มีนาคมนะคะเราเริ่มต้นในเซสชันของเล่าเรื่องทองมองเรื่องหุ้นกันก่อนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะบ้านเราความผันผวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะทยอย price in ในเรื่องของปัจจัยบวกในเรื่องของกลุ่ม energy ไปค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของตัวปตท.ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวด้วยนะคะราคาน้ำมันดูเหมือนจะเริ่มทรงๆและเริ่มย่อตัวลงมาแล้วใช่ค่ะเริ่มย่อตัวลงมาแล้วเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยในเรื่องของคาดการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตของฝั่งสหรัฐนะคะในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนออกมาจากตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐเนี่ยตรงนี้เริ่มกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางตัวราคาน้ำมันอีกรอบนึงนะคะดังนั้นเรื่องของหุ้นพลังงานนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเริ่มระวังสักนิดนึงอาจจะมีการโรเตชันออกจากตัวเซกเตอร์ได้หรือว่าถ้ามีอัพไซด์อยู่เนี่ยก็คิดว่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในแง่ของตัวตลาดเองเนี่ยนอกจากจะไปขึ้นอยู่กับตัวหุ้นพลังงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยมีอิทธิพลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ความวิตกกังวลต่อประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะหลังจากที่ได้ตัวประธานเฟดคนใหม่นะคะเข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวนะคะก็เริ่มมีการไปดูสเตทเมนต์ของเขาอย่างชัดเจนนะคะว่าพูดกันคำต่อคำตีความกันออกมาเลยทีเดียวนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยในปีนี้เนี่ยจะมากกว่าที่ตลาดเคยคาดไว้ช่วงก่อนหน้านี้สัก3ครั้งก่อนหน้านี้คือ3พอหลังจากประชุมคนไปตีความว่าอาจจะมากกว่า3ได้เพราะฉะนั้นความกังวลที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ตลาดที่มีความเปราะบางอยู่แล้วนะคะที่เพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเริ่มมีการกังวลแล้วก็ถูกใช้เป็นเหตุผลในการขายทำกำไรกันออกมานะคะซึ่งแฟกเตอร์นี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงจ้องน่าจะยังจับตาอย่างใกล้ชิดอยู่เพราะว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็เป็นอะไรที่นักทุนมักจะติดตามแล้วก็ตีความถึงทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขในภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะสดใสนะคะส่วนสัปดาห์ที่ถึงนี้เนี่ยก็มองตัวเลขแรงงานเป็นอะไรที่นักทุนจับจ้องคือเป็นตัวเลขสำคัญที่ทุกคนเฝ้ามองอยู่ทุกรอบที่ประกาศว่าภาคแรงงานของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าตัวเลขออกมาสดใสก็อาจจะเป็นตัวหนุนให้มุมมองในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเร็วกว่าที่คาดการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ว่าถ้าเริ่มชะลอลงเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่นักทุนอาจจะต้องจับตาดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของpolicy นโยบายนะ คะที่มาจากตัวประธานาธิบดีนะคะโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะ create หรือว่าพูดอะไรออกมาเป็นประเด็นต่อความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกเสมอนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหยิบยกประเด็นในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนะคะในส่วนของตัว commodity บางตัวนะคะตัวเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะว่าจะมีการตั้งตัวกำแพงภาษีตรงนี้ขึ้นมานะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนสำหรับรายละเอียดว่าจะไป implement กับประเทศไหนนะคะหรือว่าจะเริ่มต้นในช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะบอกมาคร่าวๆว่าคงจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงอัตราภาษีตรงนี้นะคะในส่วนของเหล็กเนี่ยก็ขึ้นเยอะหน่อยประมาณ 25% สำหรับภาษีนำเข้าแล้วก็ในส่วนของอลูมิเนียมเนี่ยก็ประมาณสัก 10% ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่เข้ามากระตุกความตกใจของนักลงทุนในตลาดนะคะของทางสหรัฐแล้วก็ของบ้านเราด้วยนะคะก็โดนเซนติเมนต์กันไปนะคะประเด็นที่น่าจับตาสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ policy ก็คือ1 implement กับใครบ้างการตอบโต้ของบุคคลเหล่านั้นหรือว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คงต้องจับตามมองรายละเอียดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะเริ่มเห็นการตอบโต้ของประเทศที่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะก็มีคนพูดกันไปไกลถึงว่าจะเป็นตัวสร้างให้เกิดบรรยากาศเรื่องของเทรดวอร์ขึ้นมาหรือเปล่านะคะอันนี้ยังไม่ต้องมองไกลขนาดนั้นตอนนี้มองก่อนว่าpolicy ตรงนี้เนี่ย implement ในกรอบระยะเวลายังไงมีเงื่อนไขยังไงประเทศใดโดนบ้างโดนมากโดนน้อยนะคะสำหรับกลุ่มเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาเป็นผลสืบเนื่องจากตัว policy ก็คือเรื่องของผลกระทบจริงๆต่อภาคอุตสาหกรรมของทางสหรัฐเองนะคะว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดมันหมายถึงต้นทุน
ในการนำเข้าสินค้าเข้ามาผลิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วยสัดส่วนที่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าประกาศใช้กรอบระยะเวลาเงื่อนไขเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนที่สุดเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นซึ่งตรงนั้นก็จะนำไปสู่ในเรื่องของมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่คิดว่าน่าจะสร้างความผันผวนค่อนข้างมากกับตลาดหุ้นนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็ในส่วนของทองคำด้วยนะคะซึ่งทองคำเองเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพักตัวลงมาเรียกได้ว่าก็พักตัวอย่างเร็วแล้วก็แรงนะคะแต่ว่าก็มีการดีดกลับด้วยประเด็นในเรื่องของ policy ของทรัมป์เนี่ยแหละค่ะขึ้นมาแต่เราก็ยังมองว่าโดยรวมเนี่ยคิดว่านักทุนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะต่อแนวโน้มในเรื่องของผลกระทบจากโพลิซีเองรายละเอียดต่างๆรวมถึงในเรื่องของทิศทางของดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งยังต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยทำให้มองว่าราคาทองคำเองซึ่งถ้าไปดูสถิติในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเดือน3หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงตรุษจีนไปแล้วนะคะมักจะปรับตัวลดลงนะคะจากสถิติในรอบ10ปีดังนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวราคาทองคำเองเนี่ยยังน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางลงอยู่ในระยะสั้นนะคะการรีบาวก็น่าจะยังติดแถวๆระดับ 1,330 นะคะถึง 1,340 ตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้เนี่ยเราก็มองว่าการเคลื่อนไหวน่าจะยังผันผวนอยู่ในกรอบทางลงมีโอกาสกลับลงมาทดสอบบริเวณ 1,305 ถึง 1,300 นะคะซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยานะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่จะเข้าไปลงทุนจึงมองว่าในจังหวะที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์ได้แต่ว่าอย่างทุกๆสัปดาห์ที่กล่าวไปก็คืออย่าลืมจับตาในเรื่องของทิศทางของค่าเงินบาทในบ้านเราด้วยนะคะก็สำหรับตัวทองคำเนี่ยภาพค่อนข้างชัดนะคะว่าค่อนข้างจะเป็นเทรนด์ทางขาลงเพราะฉะนั้นถ้ามีดิดตัวขึ้นในระหว่างทางเนี่ย เป็นโอกาสในการใช้กลยุทธ์ทางฝั่งช็อตนะคะส่วนตลาดหุ้นเองจริงๆต้องบอกว่ามีการพักตัวขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เซอร์ไพรส์ในแง่ที่ว่าเซตเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะในขณะที่ปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยมันเริ่มทยอยลดโมเมนตัมลงนะคะอย่างที่บอกกันในช่วงต้นนะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานบ้านเราเองนะคะเรื่องของ earning season นะคะที่จบรอบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยเหมือนไม่มีแคทาลิสต์ใหม่ในเชิงบวกเข้ามาผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าตลาดที่ขึ้นมาเยอะตอนนี้ forward PE ของตัว set index เนี่ยเทรดอยู่ประมาณเหนือ16เท่าขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่า EPS ของแต่ละค่ายค่ายไหนให้เท่าไหร่ถ้าเป็นตาม Bloomberg Consensus เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก110บาทนะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะต่อหุ้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มองว่าณระดับเลเวลนี้ของตัวเซตเองเนี่ยมันสะท้อนภาพของ forward PE ประมาณ 16.3 16.5 เท่าแถวๆนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงไม่ได้ถูกมากนักและไม่ได้อยู่ในภาพที่สมควรเข้าไปวิ่งไล่ราคาเพียงแต่ว่าการย่อตัวลงเนี่ยที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เนี่ยมันย่อเป็นแบบ mild correction คือ correct ลงมาเป็นแบบว่าไม่ได้รุนแรงมากหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามากดดันซึ่งก็มีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปจับตาในเรื่องของ policy ของทรัมป์ไปจับตาในเรื่องของเฟดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไกลตัวเราออกไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้มองว่าคาดหวังว่าจะเห็นความผันผวนที่ค่อนข้างเยอะการย่อตัวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะค่อยๆย่อทีละสเต็ปซึ่งเราก็มองว่าแนวรับแรกที่สำคัญนะคะ 1,800 จุดเป็นระดับจิตวิทยาที่จะลงไปทดสอบมีโอกาสลงไปทดสอบแล้วถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์มันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีนิดนึงจุดสุดท้ายที่ให้มองสำหรับเป็นจุดถอยจุดคัทลอสของกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็คือ 1,780 คือถ้ายืน 1,800 ไม่ได้เนี่ยเริ่มระวังแต่ถ้า 1,700 ยืนไม่อยู่เนี่ยถอยก่อนสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นแต่ถ้าสำหรับกลุ่มที่ขายทำกำไรไปแล้วแถวแถวนิวไฮนะคะรอจังหวะซื้อรอจังหวะซื้อก็ถือเงินสดเอาไว้ก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะรอจังหวะแต่สำหรับกลุ่มที่นักลงทุนที่จะเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยแถวแถว1,800ถ้ายืนอยู่ก็ซื้อเก็งกำไรแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็ให้ระวัง 1,780 เป็นจุดคัทลอสนะคะอัพไซด์เนี่ยเรามองค่อนข้างจำกัดนะคะก็ทีละสเต็ปเหมือนกัน 1,830 นะคะสำหรับเป็นแนวต้านแรกที่จะเกิดขึ้นถ้ามีความเหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เข้าขึ้นไปทำหายใหม่นะคะก็ไฮเดิมอยู่ประมาณ 1,850 ตรงนี้คิดว่าไม่น่าเกินออกไปเท่าไหร่ค่ะสำหรับในส่วนของ Safety Index Future นะคะ Series H18 เนี่ยเราก็มองว่าโอกาสพักตัว
ช่นเดียวกับเซตใหญ่นะคะมองถลับ 1,183 ก่อนนะคะแล้วก็ 1,174 จุดนะคะส่วนการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยคงต้องไปดูว่าจะยืน 1,200 ได้แข็งแรงหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะดีดกลับไปยังไฮเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโดยรวมเรามองภาพของการพักตัวเพราะว่าหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่านักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อในส่วนของ Safety Index Future นะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อในฝั่งของหุ้นเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาอยู่ในข้างขายอีกแล้วนะคะพร้อมกับในฝั่งของหุ้นที่ก็มีทยอยขายออกมาเหมือนกันในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะคือในส่วนของหุ้นเนี่ยภาพของนักทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะชัดเจนมากกว่าในส่วนของฟิวเจอร์ก็คือชัดเจนว่าเขาอยู่ข้างขายแต่ฟิวเจอร์เนี่ยมีสลับซื้อเข้ามาเป็นบางช่วงนะคะในหุ้นเนี่ยคิดว่ากลุ่มนักลงทุนสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตานอกจากต่างชาติก็คือในเรื่องของสถาบันเพราะว่าสถาบันเนี่ยต่างชาติเนี่ยขายมาตลอดแต่สถาบันเนี่ยเป็นคนที่ซื้อมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคอร์เรคชันแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากกลุ่มนี้ขายทำกำไรออกมาคือกลุ่มสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีทรายว่าเขาจะทุ่มขายแรงเพียงแต่ว่าเริ่มมีทรายของการที่ซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงแล้วก็มีจังหวะในการสลับขายออกมาบ้างเป็นบางวันเป็นบางช่วงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายที่เริ่มที่จะทำให้ตลาดมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดนะคะนักทุนก็ติดตามดูเรื่องของตัวเลขด้วยนะคะสำหรับความมูฟเมนต์ของต่างชาติแล้วก็ในกลุ่มสถาบันซึ่งเป็นนักทุน2กลุ่มหลักนะคะตัวตลาดหุ้นเองคิดว่าน่าจะมีความผันผวนแล้วก็มีกรอบของการพักตัวที่รออยู่ข้างหน้านะคะเพียงแต่ยังคาดหวังว่าเป็นไมค์คอร์เรคชันอยู่นะคะรอลุ้นกันอยู่แล้วก็อัปเดตตัวแฟกเตอร์ต่างๆที่เป็นปัจจัยกดดันที่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ค่อนข้างยากเกิดขึ้นจากภายนอกของเราเองนะคะปัจจัยใหม่ๆที่เป็นเชิงบวกแข็งแรงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็นักลงทุนก็อาจจะต้องเทรดบนความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงที่ตลาดเริ่มที่จะออกไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเราสองคนเนี่ยจะมาอัปเดตแฟกเตอร์ต่างๆให้ทราบกันนะคะในทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สำหรับหุ้นตัวไหนที่มองน่าสนใจติดตามเราได้นะคะในคอลัมน์แปดตาหาหุ้นนะคะเป็น Stock of the Week นะคะแล้วก็ในภาพของ Daily ด้วยนะคะก็มีหุ้นหลายตัวนะคะสำหรับการเทรดในแต่ละวันนะคะก็ติดตามเราได้ผ่านช่องทางในส่วนของ YouTube เองนะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Philip Research ได้นะคะจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ